วันนี้พลเอกกัปปนาถรุดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมโครงการหลวงวาระพิเศษรูปแบบการประชุมทางไกลเพื่อติดตามการดำเนินงานตามพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลทุกสุขของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แห่งซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนพื้นที่สูง6จังหวัดภาคเหนือให้ความร่วมมือในการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของรัฐอย่างเคร่งครัดโดยเมื่อมีการแพร่ระบาดในชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงจะให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงแม้ไม่ได้เป็นเกษตรกรสมาชิกซึ่งโครงการหลวงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าระยะ5ปีของปีงบประมาณ2566ถึง2570เรียบร้อยแล้วเพื่อนำชุมชนสู่ความอยู่ดีมีสุขต่อยอดการดำเนินงานจากแผนกลยุทธ์ระยะ5ปีเดิมสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการใช้พื้นที่ตามกฎหมายและการผลิตพืชปลอดภัยโดยโครงการหลวงควบคุมทุกกระบวนการผลิตพืชไปพร้อมกับการสร้างจิตสำนึกของเกษตรกรให้มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและนอกจากนี้ประเด็นสำคัญของการประชุมคือผลจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19กลุ่มร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่หยุดกิจการและยกเลิกการสั่งซื้อผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งโครงการหลวงได้วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งผลไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตพืชประกอบด้วยการปรับแผนการรับผลผลิตจากเกษตรกรให้สอดคล้องกับแผนการจำหน่ายปรับแผนการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบผลผลิตล้นตลาดพร้อมทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนโครงการหลวงยังคงมีนโยบายรับซื้อผลผลิตเพื่อแบ่งเบาผลกระทบโดยขยายช่องทางจำหน่ายสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานเน้นการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์รวมถึงสร้างความร่วมมือกับกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อกระจายผลิตผลผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าย่อยที่ตั้งอยู่ในชุมชนร่วมกับการจำหน่ายผลผลิตราคาพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดจนปรับระบบการขนส่งเพื่อระบายผลผลิตตรงเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตรวดเร็วคงคุณภาพมีการกระจายอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆในการบอกต่อช่องทางเข้าถึงผลผลิตทำให้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เบาบางลงจากความช่วยเหลือที่เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับพระราชทานผ่านโครงการหลวงนี้รวมทั้งการสนับสนุนของประชาชนได้สร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งตั้งใจร่วมเผื่อแผ่ความช่วยเหลือมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงปัจจุบันมีผลผลิตโครงการหลวงกว่า45ชนิดรวม 48,609 กิโลกรัมได้แจกจ่ายผ่านองค์กรภาครัฐองค์กรสาธารณะและองค์กรจิตอาสาไปถึงประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว